สวัสดีนะคะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของคลื่นนะคะซึ่งเราได้ข้อสรุปว่าคลื่นออกเป็นแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะด้วยกันสองลักษณะอันนี้คือการเข้าสู่ในเรื่องของคลื่นกลก็คือเราศึกษาในเรื่องของคลื่นที่ใช้ตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานนะคะยังไม่ได้เข้าในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะของคลื่นกลจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยนะคะก็คือคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนในเรื่องของคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางจากกิจกรรม 3.1 กันซึ่งหลายๆคนยังบันทึกผลการทดลองไม่ถูกต้องจริงๆมันน่าจะบันทึกในลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือภาพจำลองเพราะว่านักเรียนจะเขียนบรรยายบางคนเคยให้เพื่อนอ่านไหมเวลาเขียนผลการทดลองนักเรียนอยากรู้ว่าเราบันทึกการทดลองรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาสมุดของเราให้เพื่อนอ่านแล้วถ้าเพื่อนอ่านรู้เรื่องทำตามได้แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเพื่อนอ่านแล้วเพิ่มความงงเนี่ยแสดงว่าเราบันทึกไม่ถูกต้องนะคะก็ลองดูนะทีนี้ในเรื่องของคลื่นที่เราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะซึ่งได้จากกิจกรรม 3.1 ครูจะให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเรื่องของผลการทดลองนะคะเราไปที่ผลการทดลองเลยแล้วกันนะคะกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนได้อัดสปริงเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราอัดสปริงเพียง1ครั้งนักเรียนก็จะเห็นว่าสปริงเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่คือจากแนวหนึ่งไปยังอีกแนวหนึ่งแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ไปแล้วกลับสปริงคือตัวกลางมีการเคลื่อนที่คือไปแล้วก็กลับมาแต่ไอตัวที่เป็นเหมือนคลื่นเนี่ยก็คือตำแหน่งที่สปริงอยู่ชิดกันจะเหมือนกับตำแหน่งของพลังงานที่มีการวิ่งไปเรื่อยๆอาจจะมีการกระเด้งกลับมาบ้างเมื่อมีการไปชนกับจุดปลายสุดก็คือมีการสะท้อนของคลื่นเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องของสมบัติของคลื่นครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนอัดอย่างต่อเนื่องแต่เป็นแบบช้าๆนักเรียนก็จะเห็นว่าจำนวนลูกคลื่นเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่ามันวิ่งต่อกันไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอัดอย่างรวดเร็วเราก็จะเห็นจำนวนลูกคลื่นถี่ขึ้นแต่ลักษณะของการเคลื่อนที่ของมันก็จะเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของตัวสปริงนะคะถ้านักเรียนจะเขียนทิศที่ถูกต้องหรือจะเขียนบอกให้คนอื่นมาดูแล้วรู้เรื่องนักเรียนก็อาจจะใส่ลูกศรนะคะเช่นว่าถ้าเรามีการอัดสปริงจากฝั่งซ้ายไปเข้าไปสู่ฝั่งขวานะคะเราอาจจะมีการบันทึกในลักษณะที่ใส่ลูกศรบอกทิศไปอาจจะดูคล้ายๆสปริงยืดๆดูให้เป็นสปริงนะก็จะมีตำแหน่งที่กำลังจะมีการถ่ายพลังงานกับตำแหน่งที่รับพลังงานใช่ไหมคะนะทีนี้เราจะดูไม่ออกว่าแล้วมันวิ่งยังไงเราจะบอกว่าทิศการอัดเนี่ยนะคะเราอัดในทิศนี้ก็คือจากซ้ายไปขวาแล้วทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือพลังงานเป็นทิศยังไงก็ใส่ทิศเลยคะนี่ที่ของพลังงาน E คือพลังงานที่ถ่ายโอนกันไปนะคะหลังจากนั้นตัวกลางมีการเคลื่อนที่แบบไหนนักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันแต่เป็นการเคลื่อนที่ไปแล้วกลับถ้าอย่างนี้รู้เรื่องไหมบอกให้รู้ว่าสปริงซึ่งเป็นตัวกลางเนี่ยมันไปแล้วมันก็กลับมาคือเด้งกลับไปกลับมาลูกศรจะมีลูกศรสองทางและอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เราสะบัดสปริงการสะบัดสปริงเกิดคลื่นชนิดไหนคะตามขวางลักษณะของคลื่นตามขวางก็คือคล้ายแบบนี้นะก็คือมีแนวก่อนที่เราจะสะบัดเป็นแนวนี้นะคะการเคลื่อนที่ของคลื่นเป็นแบบไหนการเคลื่อนที่ของคลื่นเหมือนเดิมคือจากทิศที่เราอัดไปยังทิศอีกด้านหนึ่งแล้วการเคลื่อนที่ของตัวกลางเป็นแบบไหนตั้งฉากกันแล้วก็มีลูกศรสองด้านบอกว่าเป็นไงคะคือขึ้นและลงขึ้นและลงซึ่งมันตั้งฉากกับทิศของพลังงาน
นะคะอันนี้ก็เป็นแนวในการบันทึกผลการทดลองซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ดูตัวอย่างบางห้องก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักว่านักเรียนจะบันทึกยังไงดีนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการบันทึกผลการทดลองหลังจากที่เราได้ผลการทดลองจากกิจกรรม 3.1 ทำให้เราแบ่งลักษณะของคลื่นออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือคลื่นตามขวางนะคะคือคลื่นตามขวางลักษณะของคลื่นตามขวางก็จะมีลักษณะที่ต่างจากคลื่นตามยาวตรงที่การเคลื่อนที่ของตัวกลางจะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือพลังงานในขณะที่การเคลื่อนที่ตามคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเมื่อวานเราได้ดูตัวอย่างคลื่นผิวน้ำไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยไปทวนกันการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวจะเป็นลักษณะที่ตัวกลางกับตัวคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันนี่อาจจะทิศเดียวกันหรือทิศตรงข้ามกันก็ได้นะคะตัวอย่างของคลื่นตามยาวครูยกตัวอย่างว่าเป็นคลื่นเสียงหมายความว่าขณะที่เราเปล่งเสียงเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเสียงก็คือเส้นเสียงนักเรียนลองจับที่คอหอยมีไหมสาวๆใครคนไหนมีคอหอยไหมสาวคนไหนมีลูกกระเดือกบ้างอ้ามหญิงอ้ามเป็นสาวที่มีลูกกระเดือกเวลาที่เราเปล่งเสียงอะไรก็ได้ค่ะกอไก่ขอไข่เราจะรู้สึกไงคะมันจะสั่นตรงนั้นเป็นตำแหน่งของกล่องเสียงในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงพาดอยู่เวลาที่เราเปล่งลมออกจากภายในของเราเนี่ยให้ผ่านกล่องเสียงมันจะทำให้เส้นเสียงสั่นสะเทือนแล้วลิ้นของเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดคำพูดออกมางั้นคนที่มีลิ้นมีฟันสมประกอบเนี่ยคำพูดก็จะชัดเจนถ้าฟันหลอฟันแหว่งไปลมก็ออกผิดช่องก็ไม่ชัดเจน ก็ไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเกิดเสียงแล้วเสียงไปถึงนักเรียนได้อย่างไรรอบๆปากของผู้พูดจะมีตัวกลางอีกชนิดหนึ่งก็คืออากาศอากาศก็จะอัดกันต่อกันไปเหมือนสปริงที่เราอัดอากาศที่อยู่ชิดปากส่งพลังงานให้อากาศที่อยู่ติดกันไปแล้วตัวเองก็กลับมานะคะอันนั้นกลิ่นเราพูดถึงแต่พลังงานเราไม่พูดถึงกลิ่นไม่น่าเราไม่ค่อยมีใครนั่งแถวหน้าอัดไปเรื่อยๆจนถึงหูคนฟังอันนี้เป็นลักษณะของคลื่นเสียงที่ส่งตามคลื่นตามยาวนึกภาพออกยังคะเป็นเหมือนกับสปริงที่เราอัดตามยาวถามว่าตัวกลางจำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวไหมจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศถ้าเราอยู่ในน้ำมีสิทธิ์ได้ยินได้ไหมได้แต่ก็มีสิทธิ์น้ำเข้าหูได้ด้วย ก็คือน้ำก็เป็นตัวกลางได้นะคะพื้นก็เป็นตัวกลางได้เหมือนคนโบราณเวลาเขาจะดูว่าข้าศึกมาหรือยังทำไงคะเอาหูแนบลงกับพื้นแล้วก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานผ่านพื้นดินนั่นเองม้ามีกี่ตัวอะไรเงี้ยนะคะถ่ายดูว่าถ้าข้าศึกมา1กองจะมีม้ากี่ตัวตายเรียกเป็นกองได้ยังไงมีกี่ตัวเอ็มถ้าเอ็มตอบถูกครูจะให้ไม่ต้องซ่อมเอาไว้หลังใหม่แล้วกันคิดนานมี2ตัวตัวผู้กับตัวเมียโอเคเรามาดูในเรื่องของคลื่นตามขวางกันนะคะทีนี้ในส่วนของคลื่นที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนศึกษาคือคลื่นผิวน้ำจำได้ไหมคะลักษณะของคลื่นผิวน้ำเนี่ยเราใช้อธิบายทั้งกรณีของการเกิดคลื่นก็คือคลื่นวงกลมอย่างนี้จะเป็นการเกิดคลื่นวงกลมนักเรียนโยนก้อนหินหรืออะไรก็ได้แตะไปที่ผิวน้ำจะเกิดคลื่นวงกลมแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะพลังงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามความกว้างของวงกลมนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือถ้าเราหาตัวที่ไปรบกวนตัวกลางเนี่ยให้เป็นแนวยาวเช่นนักเรียนเอาไม้บรรทัดแล้วจิ้มลงด้านเฉียงของไม้บรรทัดคือด้านอะไรนะด้านหน้าตั้งของมันนะคะตั้งลงไปมันก็จะเกิดคลื่นหน้าตรงเกิดขึ้นเหมือนลอนสังกะสีนะคะเหมือนลอนสังกะสีลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้
คือผิวน้ำจะมีการกระเพื่อมขึ้นและลงขึ้นและลงเท่านั้นเมื่อวานครูบอกว่าไอ้ลูกสีส้มๆ2ลูกนี้ใส่ไปเพื่ออะไรบอกให้รู้ว่าถ้าผิวน้ำเป็นตัวกลางจะเห็นว่าตัวกลางเคลื่อนที่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้มีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแต่เราจะเห็นว่าลอนคลื่นมีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของลอนหรืออนุภาคของน้ำที่มันขึ้นแล้วลงเนี่ยทำให้มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะแต่จริงแล้วมีการเคลื่อนที่แค่ขึ้นและลงเท่านั้นนักเรียนก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะและจากลักษณะของคลื่นผิวน้ำนี้มันเป็นไปตามคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางและครูก็ให้นักเรียนได้ศึกษาองค์ประกอบของคลื่นตามขวางเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนแจ้งหลายคนว่าตอนที่ชี้จุดเนี่ยมองไม่ทันนะคะ